จุดเริ่มต้นของฟรานซ์เฟอร์ดินานด์เริ่มแรกเนี่ยเขาก็ฟอร์มวงดนตรีขึ้นมาเพื่อที่จะไปเล่นในงานปาร์ตี้เพราะอยากให้สาวๆเนี่ยสนใจพวกเขาแน่นอนครับฟอร์มวงมาทีแรกๆเนี่ยฝีมือของแต่ละคนคือเล่นดนตรีไม่เป็นอ่ะสาวๆก็ไม่ได้สนใจนะครับออกอาการแบบว่าเหยียดหยามมาด้วยโหไม่เท่ซะเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาทำไงอ่ะพวกเขาก็ไปซุ่มฝึกซ้อมมาจนในงานปาร์ตี้ครั้งถัดๆไปเนี่ยครั้งต่อๆไปเนี่ยพวกเขาก็สามารถโชว์ฝีมือได้อย่างเต็มที่แล้วก็เริ่มเป็นที่สนใจของสาวๆแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่สนใจเฉพาะของสาวๆแล้วเพราะว่าฝีมือของพวกเขาพัฒนาไปไกลมากมันเริ่มแผ่ขยายวงกว้างทำให้ผู้คนคนอื่นโดยทั่วเนี่ยชื่นชอบเหมือนกันเป็นที่กล่าวขวัญถึงนะครับทำให้พวกเขาโด่งดังและประสบความสำเร็จได้นะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลแค่เล็กๆแค่นี้คืออยากให้สาวๆในงานปาร์ตี้สนใจก็เป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงพลังภายในใจของคุณเนี่ยทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้บางทีเหตุผลมันไม่ได้จำเป็นมากไปกว่าพลังภายในใจของเราอ่ะขอให้เราทุกคนมีพลังที่จะมาขับเคลื่อนใจเราสั่งใจเราให้ลงมือทำให้ลงมืออดทนให้ลงมือฝ่าฟันทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคออกไปแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจุดเริ่มต้นดีๆจากฟรานซ์เฟอร์ดินานด์แล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ